กองทุนหมู่บ้านไม่ใช่เงินกองทุนเป็นอะไรที่ใหญ่โตและมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินมากนะกองทุนนี้ประกอบด้วยทุนที่เป็นคนแต่ละคนทุนทางสังคมที่ถักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่มคนหรือสังคมทุนทางวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มคนที่ประสานสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมทุนทางสังคมหมายถึงความถูกต้องแห่งการอยู่ร่วมกันเช่นความเอื้ออาทรต่อกันความเชื่อถือและไว้วางใจกันได้ความสุจริตความเสียสละทุนทางทรัพยากรเช่นดินน้ำป่าอากาศไร่นาวัวควายที่มีการอนุรักษ์มีการใช้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนทุนทางปัญญาได้แก่การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติและนำเอาความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนในความรู้จากภายนอกชุมชนมาสังเคราะห์เป็นปัญญาและการจัดการเพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคนคนกับธรรมชาติและระหว่างชุมชนกับโลกภายนอกชุมชนเป็นไปอย่างรักษาความสมดุลไว้ได้เพื่อความเป็นปกติและยั่งยืนทุนที่เป็นเงินอันช่วยกันออมไว้เพื่อให้กระบวนการออมและการจัดการรวมทั้งตัวเงินเป็นเครื่องกระตุ้นและส่งเสริมสร้างทุนที่ไม่ใช่เงิน6ประการทุนที่ไม่ใช่เงินคือคนสังคมวัฒนธรรมศีลธรรมทรัพยากรและปัญญาถูกถักทอเข้าด้วยกันคุณค่าที่ไม่ใช่เงินnon-monetary value คือความใกล้ชิดความเอื้ออาทรต่อกันความไว้เนื้อเชื่อใจความสุจริตความเสียสละคุณค่าที่ไม่ใช่เงินนี้มีพลังผูกพันเข้าไว้ด้วยกันคุณค่านี้อาจเรียกว่าเป็นธรรมะแห่งการตักทอชุมชนจะก่อตัวขึ้นมาเองได้ด้วยธรรมะแห่งการตักทองอกงามและเติบโตไปโดยธรรมชาติเป็นองค์กรโดยธรรมองค์กรโดยธรรมทำให้ทุกคนมีความสุขและสร้างสรรค์อย่างยิ่งตรงกันข้ามกับองค์กรโดยอำนาจที่ใช้กันโดยทั่วไปไม่ว่าในทางการเมืองราชการการศึกษาศาสนาหรือธุรกิจซึ่งบีบคั้นไม่สร้างสรรค์และก่อให้เกิดความเครียดอำนาจและเงินที่เข้าทำลายคุณค่าที่ไม่ใช่เงินและทำลายความเข้มแข็งของชุมชนหรือทำให้ความเป็นชุมชนไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเข้าใจใช้เงินให้ไปหนุนคุณค่าที่ไม่ใช่เงินเงินก็มีประโยชน์ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนได้ผู้ที่เข้าไปทำงานชุมชนจะมีแต่เจตนาดีอย่างเดียวไม่ได้ทั่วโลกประสบความล้มเหลวในการแก้ไขความยากจนของคนชนบทเพราะอาศัยแต่เจตนาดีและเงินมหาศาลความเข้าใจธรรมชาติของการก่อตัวของชุมชนเข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญถ้าช่วยกันทำความเข้าใจก็จะเกิดอานิสงส์มหาศาลที่ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตประเภทวสี24มิถุนายน2544กว่าจะมาเป็นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนับจากพ.ศ.2504ประเทศไทยได้กำหนดให้มีแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาประเทศการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่1ถึง7ที่ผ่านมาเกิดจากการนำทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในความได้เปรียบด้านแรงงานที่มีราคาถูกและมีอยู่อย่างเหลือเฟือของประเทศมาใช้สนับสนุนการพัฒนาและขยายฐานการผลิตทำให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราที่สูงแต่การเติบโตดังกล่าวนอกจากจะต้องแลกเปลี่ยนด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่ร่อยหรอและเสื่อมโทรมลงไปอย่างมากและต้องมีการลงทุนเทคโนโลยีและการตลาดทางจากต่างประเทศในขณะที่ข้อจำกัดที่เป็นอยู่ของประเทศทางด้านการพัฒนาศักยภาพของคนการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการเสริมสร้างฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวมของการพัฒนาประเทศอันนำไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส่วนปัญหาที่เกิดตามมาคือความขัดแย้งในสังคมจากการเหลื่อมล้ำของรายได้และการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนั้นมากขึ้นรวมถึงการพัฒนาจะกระจุกอยู่เฉพาะพื้นที่ในเขตเมืองและชุมชนด้านอุตสาหกรรมไม่เกิดการกระจายการพัฒนาสู่ชนบทซึ่งเป็นพื้นที่
ของคนส่วนใหญ่ของประเทศเกิดการอพยพปัจจัยการผลิตของชุมชนโดยเฉพาะแรงงานส่งผลการแยกออกจากชุมชนทำให้สรุปได้ว่าแม้การพัฒนาเศรษฐกิจจะบรรลุผลตามเป้าหมายตามความมุ่งหมายแต่ความสำเร็จดังกล่าวไม่ได้นำไปสู่ผลการพัฒนาที่ไม่พึงปรารถนาทางด้านสังคมในการพัฒนานั้นอาจจะไม่ยั่งยืนเพราะคนในสังคมส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องกันมายาวนานการพัฒนาและความต่อเนื่องความต่อเนื่องของการพัฒนาจึงได้ปรับเปลี่ยนกระบวนการการพัฒนาใหม่โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคนทั้งในฐานะผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาและเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หรือได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและมีกระบวนการที่บูรณาการทุกด้านในการเชื่อมโยงกันต้นการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนให้มีความสามารถหรือประสิทธิภาพต่อการสร้างความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่มีความยั่งยืนและเป็นความอยู่ดีเคาะสุขมีสุขของคนไทยและสังคมไทยจากกระบวนการทัดใหม่ของการพัฒนาและความต่อเนื่องกับปรัชญาของนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่นโดยชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคตแม้จัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเองและเกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้วยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชนเสริมสร้างความเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนราชการเอกชนและประชาสังคมรวมถึงการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน1ล้านบาทเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้หรือเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายและการบรรเทาเหตุฉุกเฉินแต่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับการนำไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสำหรับในการพัฒนาที่จะมุ่งส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุขด้วยวิธีปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนที่เข้มแข็งจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาโดยที่ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นองค์ความรวมมีกระบวนการเรียนรู้และจัดการความรู้ร่วมกันของคนในชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายตามภูมิสังคมด้วยทุนทางทรัพยากรและศักยภาพของชุมชนมีการผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองอย่างพอเพียงพึ่งพาตนเองได้มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกชุมชนบนพื้นฐานการเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรมนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยสรุปเป็น3แนวทางหลักการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็งการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูลกันวัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนพัฒนาอาชีพสร้างรายได้สร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถจัดระบบเงินกองทุนบริหารจัดการเงินกองทุนเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองการเรียนรู้และการสร้างการพัฒนาความคิดได้เริ่มเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตเกิดศักยภาพความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนเมืองเศรษฐกิจและสังคม